แดงวักไว้ฉันเปิดหน้าตาฉันเปิดหน้ากากเนี่ยฉันโดนปรับ 6,000 ทุ่งบัวแดงทุ่งบัวแดงอันนี้อยู่ที่บึงบรเพชรนะครับที่นครสวรรค์คือบึงบรเพชรเนี่ยเป็นบึงที่เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีพื้นที่ 132,737 ไร่นะครับทุกๆฤดูหนาวเนี่ยประมาณช่วงธันวาคมและมกราคมเนี่ยจะมีดอกบัวแดงบานสะพรั่งเต็มพื้นที่นะครับวันนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบรเพชรเนี่ยนำเรือออกไปสำรวจทุ่งบัวแดงนะครับที่นั่นก็คือมีพื้นที่กว่า1,000 ไร่เป็น2จุดนะครับที่มีทุ่งบัวแดงที่นั่นคือจุดแรกเนี่ยอยู่ที่บริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบรเพชรส่วนอีกจุดนึงอยู่ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเนินทางสวยครับคุณผู้ชมที่ถ้าอยากจะไปเที่ยวต้องภายในมกราคมนะครับดอกบัวจะบานขึ้นมาเพราะช่วงนี้น้ำจะลดลงแล้วก็ดอกบัวก็จะเริ่มแบบงอกเงยขึ้นมานะครับตอนนี้เป็นฤดูท่องเที่ยวนะเธอใช่ตอนนี้ไปที่ไหนก็สวยไปหมดไปที่ไหนก็แบบสดชื่นนะฮะดอกไม้ก็บานก็อร่อยอ่ะนะครับแล้วบึงบรเพชรเนี่ยเป็นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของพืชแล้วก็ของสัตว์หลากหลายชนิดนะครับเขาบอกว่ามี พืชเนี่ยอยู่ประมาณถึง148ชนิดนะครับแล้วก็สัตว์หายากอีกหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธรที่พบครั้งแรกที่บึงบรเพชรมีปลาเสือตอนะครับอันนี้ก็ถือเป็นปลาที่พบได้เฉพาะที่บึงบรเพชรเท่านั้นนครสวรรค์ใกล้แค่นี้เองอาหารอร่อยด้วยนะคะนครสวรรค์อีกเรื่องนึงค่ะมาดูรายงานชิ้นนี้อันนี้น่ารักมากเป็นรายงานที่น่ารักมากเพราะว่าหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าวชาวบ้านในพื้นที่ตำบลหนองมะนาวอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมานั้นเขาจะทำอีกอย่างนึงเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเขาจะเอาจอบเอาเสียมมาขุดขุดหาเรื่องเปล่าขุดหาปูนาค่ะหาปูนาตามผืนนาของเขาเนี่ยที่เกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเนี่ยแล้วเอาปูนาเนี่ยคือปูนาเนี่ยขายดีมากนะเธอโดยชาวบ้านเนี่ยเขาจะออกป่าเขาบอกว่ามันคือการใช้เวลาว่างหลังเกี่ยวข้าวการขุดหาปูนาในช่วงนี้เนี่ยเพราะจะมีปูนาอาศัยอยู่ในรูตามทุ่งนาจำนวนมากเขาก็จะพากันไปขุดปูนาค่ะเพราะช่วงนี้ดินจะนุ่มหลังเกี่ยวข้าวดินมันยังนุ่มอยู่นะคะดินจะนุ่มขุดง่ายกว่าช่วงหน้าแล้งที่สำคัญก็คือว่าปูนาเนี่ยในฤดูนี้จะมีรสชาติหวานมันอร่อยปูนาบางตัวมีไข่ก็เหมาะแก่การทำอาหารเช่นอ่อมปูนาลาบปูนาและปูนานึ่งโดยถ้าจับได้จำนวนมากเนี่ยขายเป็นรายได้เสริมก็ได้คือนอกจากทำเอามาทานได้แล้วเนี่ยถ้าได้มากเอาไปขายเพราะว่าปูนาเนี่ยตัวละ1บาทมีไข่ตัวใหญ่2บาท แต่ละวันเนี่ยชาวบ้านแต่ละคนเนี่ยขุดปูนาได้เกือบ300ตัว ทานไม่หมดเอาไปขายรายได้ดีมากถ้า300ตัวนะเอามาทานทั้ง10ตัวนะฮะขายไป290ตัวตัวละบาทพี่ได้290บาทครับถ้าตัวละ2บาทได้เกือบ600เนี่ยถูกพี่แต่ว่ามันตัวไม่เท่ากันนะเนาะอย่างไรก็ตามเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะมีลูกค้าสั่งจองปูนาจำนวนมากชาวบ้านมีรายได้เป็นกอบเป็นกำเอาว่าวันนึงได้300นะเอาวันละ300นะเธอขุดทุกวัน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 10วัน 3,000 น่ะแล้วได้ขุดหลังเก็บเกี่ยวข้าวแล้วข้าวได้ประกันอีกข้าวได้ประกันอีกเธอ15,000ใช่เธอชีวิตดีจริงๆเลยแล้วไปเป็นเกษตรกรกันเถอะเกษตรกรยุคนี้มีรายได้ประจำที่แน่นอนเลยเพราะมีประกันรายได้ใช่แต่ก็ยุคลุงตู่นี่แหละเพียงแต่ว่าคือการทำประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลเนี่ยเขาแบบคือไม่ค่อยเข้มข้นอะนะจริงๆเนี่ยใช้ภาษานี่แหละค่ะนี่มีไข่นี่อันนี้2บาทแล้วอ่านหนังสือแตกไหมครับปูนาอะไรนะอ่านหนังสือแตกฉานไหมปูนา ไม่อ่านผิดอ่านถูกอันนั้นปูหนี อันนั้นปูหนีนะคือหนีไวจริงเลยหนีแล้วโกหกเลยนะเอารูปขึ้นอัพทุกวันรอแป๊บนึงนะคะรอแป๊บนึงนะโทรจากไหนมาก็ไม่รู้หลอกบุญทรงได้หน้าตาเฉยอะแล้วแบบหลอกคนให้ไปติดคุกได้โดยที่ไม่อับไม่อายด้วยนะเขาเรียกว่าเลือดเย็นได้ไหมอย่างนี้ใช่แล้วยังเที่ยวไปแบบเดินหน้าสลอนอยู่ที่เมืองนอกอ่ะแล้วก็โชว์ตัวเองอย่างเงี้ยคือเหี้ยมโหดอ่ะไม่ใช่เลือดเย็นเหี้ยมโหดมากไม่รู้จะพูดอะไรแล้วด่ามา10ปีแล้ว ต้องเน้นว่าเหี้ยมนะครับยังมีหมอม้าอยู่เหี้ยมโหดมากคือพูดถึงเรื่องพี่น้องคู่นี้มาเป็นเวลา10ปีแล้วจนทั้งแบบไม่ไหวแล้วเธอเหนื่อยให้คนอื่นเขาพูดบ้างเถอะหรือไม่ก็ถ้าเกิดว่าคนยังไม่ได้ทดลองอ่ะ
อยากทดลองพี่น้องคู่นี้กลับมา กลับมาเลยกลับมาเลยกลับเลยแล้วลองให้เขาเป็นนายกกันสัก4ปีนะ แล้วถ้าความชิบหายของชาติเวียนกลับมาอีกทีนึงอย่ามาหันมาที่เรานะ อย่ามาหันเราต้องไม่กินยาแก้ปวดหัวแทนคนอื่นอีกแล้วเธอ เอาละค่ะพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมามีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่านายกรัฐมนตรีหลังจากลงพื้นที่ก็วันนี้มีนักข่าวไปถามนายกรัฐมนตรีว่าการลงพื้นที่เนี่ยเป็นการเปิดฉากการหาเสียงแล้วใช่ไหมนะคะเพราะว่าไปที่นู่นที่นั่นที่นี่แล้วคือนักการเมืองเนี่ยเวลาลงพื้นที่ไปอีสานเนี่ยคือต้องฟัดอีสานให้อยู่เพราะว่านักสอสจำนวนมากเนี่ยมาจากภาคอีสานแล้วอีสานเนี่ยเคยถูกครอบครองโดยไทยรักไทยพลังประชาชนเพื่อไทย คือเป็นของคุณทักษิณเขาหมดอ่ะเอางี้แล้วถ้าใครเนี่ยจะเข้าไปวอลแวร์ในถิ่นอีสานเนี่ยต้องระวังให้ดีจะมีกลุ่มการเมืองเนี่ยหนักแน่นมากในพื้นที่อีสานคือสมัยก่อนเวลานักการเมืองลงพื้นที่อีสานเนี่ยนะคะเขาจะดูว่ามีพลังแค่ไหนดูจากภาคเขามาภาคเขามามัดใจเนี่ยเขาจะมัดตั้งแต่เอวยันนี่เถอะเหมือนกับต้นไม้อ่ะคือมัดกันอย่างนี้เลยนะคะซึ่งคนที่มีเคยเห็นแล้วมีมากที่สุดเนี่ยคือบิ๊กจิ๋วบิ๊กจิ๋วอีสานเขียวอีสานเขียวมาถึงนี่เลยนะคะแล้วก็คนที่มีขนาดเดียวกันเนี่ยก็จะเป็นทักษิณและหลังจากนั้นเราก็ไม่เคยเห็นอีกเลยเพราะเขาไม่ได้มัดยิ่งรักไงยิ่งรักก็ไหวด้วยไง40ป่าเองหมายถึง40วันเองเป็นนายกไงใช่ไหมคะสำเร็จรูปมากเสียงจะน้อยหน่อยคือไม่มีนายกคนไหนมีความเป็นมาม่าได้เท่ากับยิ่งรักอีกแล้วไม่ได้ความเป็นแม่นะหมายถึงว่าถึงสำเร็จรูปวันนี้พลเอกประยุทธ์ก็ทำสถิติทุบสถิติค่ะครับมาถึงตรงนี้เหมือนกันนอกเหนือจากนั้นเนี่ยยังพูดถึงเรื่องภาคขม้ามัดใจด้วยค่ะเป็นภาคขม้าที่มาจากใจแล้วมัดใจเราไว้ด้วยกันค่ะสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ